ค่ะในภาคเช้ากิจกรรมออกกำลังกายนี่เราทำไปเหมือนรอเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะพี่น้องบางท่านก็จะยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ท่านที่มาถึงก่อนนะคะได้รับประทานอาหารเช้าแล้วก็มาออกกำลังกายซึ่งเป็นยามเม็ดที่6นะคะในเช้านี้จะพาพี่น้องฝึกลมหายใจให้ร้อนขึ้นแล้วก็ฝึกการหายใจให้เย็นลงนะคะซึ่งนำไว้ฝึกไว้เพื่อที่จะใช้ปรับสมดุลร่างกายของเราให้อยู่กลางๆควรแก่ความเพียร นี่แหละนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการหายใจเนี่ยการหายใจนี่มันจะช่วยชำระปอดทำให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วปอดนี่จะเป็นตัวฟอกออกซิเจนใช่ไหมคะออกซิเจนจะไปเลี้ยงร่างกายของเราผ่านการเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายของเราซึ่งเป็นอาหารของอวัยวะต่างๆของเราค่ะค่ะเราจะทำตามอาจารย์ไปในคลิปวิดีโอนะคะค่ะขอเชิญติดตามทำตามอาจารย์ไปได้เลยค่ะเราจะฝึกการหายใจนะให้ร้อนขึ้นแล้วก็ให้เย็นลงนะครับเอาแบบร้อนขึ้นก่อนนะก็จะหายใจเข้าไป7ครั้งนะครับต่อเนื่องกันไปนะ7ครั้งโดยประมาณนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะม้วนไหลไปด้านหน้าแล้วก็อ้อมขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วก็หายใจเข้าไปเต็มที่แล้วเราจะกลั้นไว้แล้วก็เกรงมือเกรงตัวจุดสำคัญคือขมิบก้นไอ้ตัวที่จะทำให้ร้อนขึ้นได้มากคือการขมิบก้นนะขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกลั้นลมหายใจจากนั้นเราก็ค่อยผ่อนออกถ้าเราต้องการให้เย็นลงเร็วเราจะผ่อนแบบห้าแรงๆแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นพลังร้อนที่เก็บไว้ได้นานเราก็จะค่อยๆออกไปช้าๆนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องการให้เก็บความร้อนไว้นานหรือว่าจะต้องการที่จะปล่อยความร้อนออกมาเร็วนะครับนะเราจะทำแบบเก็บความร้อนไว้นานก็แล้วกันเวลาเราผ่อนออกเราก็จะออกมานะเตรียมพร้อมครับหายใจเข้า7ชั้นเริ่มม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือกลั้นลมหายใจพอประมาณพอนท่านที่ไม่สามารถกลั้นได้นานหรือกลั้นนานแล้วรู้สึกไม่สบายท่านสามารถที่จะผ่อนออกก่อนได้นะครับทำเท่าที่เรารู้สึกสบายเตรียมพร้อมครับเริ่มม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้พอประมาณเริ่มมุนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้เริ่มม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกลั้นลมหายใจไว้นี่คือการหายใจที่จะทำให้ร้อนขึ้นอุ่นขึ้นนะครับเราทำในปริมาณที่เรารู้สึกสบายนะ
ในส่วนที่ท่านไม่สามารถกลั้นได้นานนั้นก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับกลั้นเท่าที่เราแค่พอสบายแล้วก็ผ่อนออกต่อไปเราจะฝึกหายใจให้เย็นลงทีนี้ฝึกหายใจให้เย็นลงนั้นมือจะประสานที่ท้องนะครับมือจะประสานที่ท้องจริงๆแม้แต่ร้อนขึ้นใครจะประสานที่ท้องก็ได้มือจะประสานที่ท้องน้อยแบบไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็จะหายใจเข้าไปเต็มที่1ครั้งแล้วกลั้นไว้นิดนึงประมาณนึงจากนั้นเราจะผ่อนลมหายใจทางจมูกแบบเหมือนเป่าเทียนหรือเหมือนสั่งน้ำมูกนะครับแต่ใช้ออกทางจมูกแทนปากนะครับแทนที่จะเป่าเทียนทางปากก็เป่าเทียนทางจมูกสองข้างหรือเหมือนสั่งน้ำมูกสองข้างพร้อมกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพอประมาณนึงเราก็จะหายใจเข้าเต็มที่พร้อมกับยกมือขึ้นไปมือขึ้นแบบนี้แล้วก็ผ่อนออกแบบแรงๆทางปากห้านะครับ3ครั้งเตรียมตัวทำพร้อมกันไปได้เลยครับหายใจเข้าเต็มที่กันลมหายใจไว้นิดนึงเริ่มพอประมาณหายใจเข้าเต็มที่เข้าเข้าเตรียมตัวทำอีกครั้งครับหายใจเข้าเต็มที่เริ่มพอประมาณหายใจเข้าเต็มที่เข้าเข้ารอบสุดท้ายมือประสานท้องน้อยหายใจเข้าเต็มที่กลั่นไว้นิดนึงเริ่มหายใจเข้าเต็มที่ตอนหายใจเข้าให้สังเกตสมองปอดร่างกายที่มันโล่งโปร่งเย็นสบายเริ่มเข้าหายใจเข้าออกตามสบายจะหายใจเข้าทางจมูกเต็มที่แล้วผ่อนออกปากช้าๆยาวๆสบายๆก็ได้หรือหายใจเข้าทางจมูกแล้วผ่อนออกทางจมูกสบายๆก็ได้เป็นไงโล่งๆโปร่งๆบ้างไหม
ฝึกแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นการฝึกพลังชีวิตของเรานั้นให้ฝึกดันเอาพลังงานและสารที่เป็นพิษออกนะพลังงานที่เป็นประโยชน์จะฝึกเข้าไปทางลมหายใจฝึกชีวิตจะฝึกรับเข้าไปทางลมหายใจให้ได้มากดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตเราเราฝึกไปเรื่อยๆปอดจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ร่างกายทุกส่วนก็จะถูกเคลียร์ให้แข็งแรงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเราก็ทำสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะเราฝึกหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพลังชีวิตของเราจะฝึกระบายออกทางระบายพิษออกทางปอดเราจะเป็นคนที่ไม่เหนื่อยง่ายเราจะเป็นคนที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับปอดกับหัวใจจะแข็งแรงมากเลยนี่รวมทั้งสมองด้วยก็ฝึกสะสมไปทุกวันทุกวันได้อย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีก็ได้รู้สึกมันเพลียล้าเครียดนะมันรู้สึกทำงานไปแล้วมันโอ้หนักๆล้าๆแล้วเราก็ไปเคลียร์พิษออกเอาประโยชน์เข้าไปในชีวิตนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นได้ความแข็งแรงคือได้สมาธิแบบสงบได้สมถะแบบการตัดการคิดเรื่องอื่นๆไปทำให้เขาได้พักเราเอาไปทำสมาธิแบบวิปัสสนาก็คือการอ่านอาการของกิเลสและทำลายกิเลสในวิถีชีวิตปกติเมื่อเรากระทบกับเหตุการณ์ต่างๆมีอาการกิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมานะเราสามารถที่จะเอาพลังอันนี้เนี่ยไปรวมกับปัญญาทำลายกิเลสได้เร็วได้แรงได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับค่ะเราได้ฝึกลมหายใจไปมีร้อนกับเย็นใช่ไหมคะมาทำครั้งแรกบางทีเราจะจำยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อกี้ก็เหมือนกับการทำตามอาจารย์ไปก่อนขอทวนให้พี่น้องได้เป็นความจำนะคะความจำแต่ว่าจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการฝึกลมหายใจร้อนขึ้นกับเย็นลงเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่แต่ละวันถ้าเราได้ทำการฝึกลมหายใจนี้นะคะบริหารปอดเรานี่เป็นอันดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีผลกับการที่เราจะเอาทำให้ร้อนส่วนที่ร้อนเนี่ยนะคะร่างกายที่เย็นเขาจะดึงไปใช้และส่วนที่เย็นร่างกายที่ร้อนเขาจะดึงไปใช้ซึ่งในร่างกายของเราจริงๆจะมีทั้งภาวะที่ร้อนและเย็นนั่นแหละอยู่ที่ว่ามันจะไปตรงไปทางไหนใช่ไหมคะแต่เวลาเราทำเนี่ยถ้าเราทำตอนเช้ามาเราทำทั้งสองแบบส่วนเย็นก็จะดึงร้อนส่วนร้อนก็จะดึงเย็นไปใช้ก็จะได้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพแต่ถ้าวันไหนนะคะที่เราอยู่ในสภาพอากาศว่าเย็นนะวันนี้หนาวมากเลยแต่ว่าเราน่ะมีเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายก็เท่านี้เราจะมาหายใจเพื่อให้ร้อนขึ้นได้ในวันที่อากาศเย็นนะคะหรือวันที่อากาศร้อนแล้วเราก็ทำการดูแลตัวเองให้เย็นลงวิธีอื่นๆแล้วแหละแต่เรายังอยากให้เย็นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะหายใจแบบที่เย็นให้มันเย็นลงได้นะคะโดยการที่ทำต่างกันในวิธี2วิธีนี้ใช่ไหมคะวิธีแรกให้ร้อนขึ้นหลักการนะคะพี่น้องจำหลักการว่าจะเป็นการเอาอากาศเข้าไปไว้ในปอดเยอะๆให้มีเวลาของอากาศที่อัดแน่นอยู่ที่ปอดเราอากาศเราก็จะวิ่งชนกันนะคะเกิดพลังความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าให้เราหายใจเข้าหายใจเข้า7ครั้งหายใจเข้าคืออัดอากาศเข้าไปแต่7ครั้งแล้วก็ที่จริงจะบวกลบก็ได้นะคะแต่ว่าเอาค่าที่พวกเราใช้ร่วมกันก็แล้วกันว่า7ครั้งแล้วก็อากาศจะไปวิ่งชนกันอยู่ในปอดจากนั้นเราจะเกรงทุกส่วนของร่างกายด้วยเริ่มจากขมิบก้นเกรงมือก็เอานิ้วโป้งมาวางตรงกลางฝ่ามือก่อนแล้วก็เอามือ4นิ้วนี้เอานิ้ว4นิ้วนี้กำนะคะเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้กั้นลมหายใจไว้ต่ออีกนะคะสักพักนึงเสร็จแล้วเราก็จะ5ออกมา5นี่คือการปล่อยอากาศออกมาจะปล่อยเร็วแล้วก็5แบบว่า5ครั้งเดียวให้มันออกมาหมดเลยถ้าจะปล่อยช้าแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาก็5ที่เป็นแบบว่าค่อยๆสโลว์ช้าๆหน่อยนะคะเท่านั้นแต่ว่าระหว่างที่ทำหายใจเข้า7ครั้งนี่จะมีการเตรียมโดยการที่ม้วนไหลมาข้างหน้าม้วนไหลมาข้างหน้าอ้อมขึ้นมาข้างหลังวางลงไปแล้วก็ค่อยขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้เดี๋ยวพาพี่น้องทวนสักครั้งหนึ่งนะคะ
เราเตรียมถ้าเตรียมนี่นั่งขัดสมาธิเอามือวางข้างเข่าเรานะคะเสร็จแล้วเราก็หายใจเข้า7ครั้งนะคะจากนั้นก็ม้วนไหลมาข้างหน้าอ้อมขึ้นมาข้างหลังม้วนไหลมาข้างหน้าพี่น้องคิดภาพว่าไหลเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะม้วนเข้าไปข้างหน้าก็คือม้วนไปข้างหน้าแบบนี้มือเราจะไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยมาข้างหลังไหลเราจะไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วค่อยอ้อมขึ้นมาข้างหลังวางลงไปเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเกรงโดยขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้มือก็เอามาไว้ข้างอกของเรานะคะกั้นลมหายใจไว้สักพักนึงแล้วก็ค่อยปล่อยออกค่าออกมาเตรียมนะคะเตรียมมือวางไว้บนเข่านะคะผ่อนคลายสบายสบายจากนั้นหายใจเข้า7ครั้งค่ะม้วนไหลมาข้างหน้าอ้อมขึ้นมาข้างหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกั้นลมหายใจไว้เสร็จแล้วเราก็ค่อยปล่อยออกห้าเนี่ยนะคะห้าออกไปนี่คือการทำให้ร้อนขึ้นทำให้ร้อนขึ้นคืออัดอากาศเข้าไปในปอดมีม้วนไหลมาข้างหน้าอ้อมขึ้นมาข้างหลังจากนั้นก็เกรงมือเกรงตัวนะคะทีนี้พอจะได้ไหมคะพอจะจำได้ไหมคะถ้าจำอย่างเดียวจำได้ไหมคะจำตรงนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาทำให้เย็นลงทำให้เย็นลงจะมีหลักการตรงกันข้ามกันก็คือเอาอากาศออกจากปอดให้ได้มากที่สุดแล้วทีนี้เราจะทำแบบผ่อนคลายเวลาเราจะไม่เกรงมือเกรงตัวแล้วนะคะอย่างตอนที่เราจะหายใจออกเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเพื่อประคองตรงกระบังลมของเราตรงท้องของเราด้วยก็จะเอามือมาสานไว้ที่หน้าท้องแต่ไม่ได้ไปกดหรือทำอะไรนะคะมือสานไว้เฉยๆแล้วเวลาเราหายใจออกนี่มันจะมีการเคลื่อนของไหลของเราของกระบังลมของเราที่จะช่วยดันอากาศออกมาจากปอดเราหายใจออกเหมือนเป่าเทียนคำว่าเหมือนเป่าเทียนก็คือตอนหายใจออกมันจะมีแรงมากพอที่เราคิดถึงภาพว่าถ้ามีเทียนจุดอยู่หน้าเราเนี่ยถ้าเราจะเป่าให้เทียนดับแล้วหายใจธรรมดามันก็คงไม่ดับใช่ไหมคะหายใจก็มีแรงมีลมออกมาที่จะไปเป่าเทียนให้ดับแล้วทีนี้พอเราหายใจออกเหมือนเป่าเทียนแล้วสักประมาณ30ถึง35ครั้งที่อาจารย์พาทำแต่พี่น้องจะทำเท่าที่รู้สึกสบายนะคะหมายถึงว่าถ้ามันหนักเกินมันเหนื่อยแล้วก็พอค่ะไม่ต้องรอให้ครบตามที่อาจารย์พาทำก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราก็หยุดก่อนได้นะคะเราหายใจเอาอากาศออกจากปอดเราเสร็จแล้วเราจากนั้นเราค่อยหายใจเข้ารอบสุดท้ายหายใจเข้าก็ยกอกเราขึ้นแบบนี้มือเราจะผ่อนคลายอยู่นะคะมือจะไม่ได้กำนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยหายใจออกค่าออกมาค่ะเตรียมนะคะเตรียมเอามือมาวางไว้หน้าท้องน้อยเราหายใจเข้าก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจออกเอากี่ครั้งดีคะเอา20ครั้งก็แล้วกันนะคะเผื่อท่านที่ทำได้ไม่มากแล้วจากนั้นเราจึงจะเตรียมที่จะปล่อยออกหายใจเข้าพอเราหายใจออก20ครั้งเราหายใจเข้าตอนหายใจเข้านี่คือเอามือขึ้นมาด้วยแล้วหายใจออกก็ค่อยห้าออกไปค่ะเตรียมหายใจเข้าหายใจออก20ครั้งหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าตอนหายใจเข้าหลังจากหายใจออก20ครั้งเนี่ยเราก็หายใจเข้าหลายครั้งหน่อยถ้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็เคลียร์ปอดของเราให้อากาศไปอยู่ในภาวะปกตินะคะนี่คือหายใจให้เย็นลงค่ะเราก็ทำทั้ง2อย่างนี้ในตอนที่เราต้องการส่งเสริมสุขภาพแต่ว่าเวลาเราจะให้ร้อนขึ้นเราก็หายใจแบบเดียวได้นะคะหรือให้เย็นลงแล้วก็หายใจแบบเดียวได้เราจะได้รู้ว่าแม้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มที่มันอบอุ่นพอหรือว่ามันเย็นพอเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะหายใจเอาได้
แต่ก็ให้ดูข้างๆด้วยบอกเขาว่าเดี๋ยวเรากำลังฝึกหายใจนะไม่งั้นเขาจะสงสัยว่าทำอะไรเนี่ยนะคะอาการนี้มันเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะต้องดูซ้ายขวาด้วยนะคะตอนที่เราไปอเมริกาเนี่ยมันมีอากาศที่เย็นมากเสื้อผ้าเราก็ไม่อุ่นพออยู่บนรถก็มีฮีตเตอร์ก็อุ่นบ้างแต่ลงจากรถก็เย็นอย่างงี้นะคะเพราะว่าข้างนอกมันมีแอร์อยู่ตลอดเนี่ยเราก็ใช้การหายใจนี่ช่วยได้จริงๆค่ะรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นนะคะมันอุ่นขึ้นจริงนี่ก็เป็นการฝึกลมหายใจซึ่งเราควรจะทำทุกวันถ้าเราทำทุกวันเราจะเคลียร์ปอดทุกวันมีข่าวว่ากรุงเทพนี่อากาศไม่ดีแล้วเราก็เคลียร์ปอดเราเนี่ยค่ะไปเคลียร์บริเวณที่อากาศดีๆนะคะที่มันมีความสงบสบายหรือว่าภาวะที่ว่าอากาศดีอย่างตรงนี้ก็มีต้นไม้เยอะอากาศดีนะคะค่ะวันนี้เรื่องของฝึกลมหายใจเราพอประมาณนี้นะคะก็เป็นวิชานึงในการออกกำลังกายที่ทำให้ทั้งได้เคลียร์ปอดเราแล้วก็มีสมาธิด้วยนะคะมีสมาธิด้วยถ้าไม่ได้ตามรู้ไปเนี่ยจะทำไม่ถูกหรอกนะคะว่าจะทำอะไรต่อมันไม่ใช่ท่าที่เราทำปกติไปแบบปล่อยไปตามสัญชาตญาณได้นะคะเราก็คิดตามไปด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อบริหารในส่วนเพิ่มเติมจากเมื่อวานเรากดกายบริหารแล้วเราก็กดจุดลมปราณใช่ไหมคะทั้งแบบยาวทั้งเส้นแล้วก็แบบสั้นแต่ภาคเช้านี้นะคะเราเหลือประมาณเวลาประมาณ25นาทีจะพาพี่น้องฝึกการหายการบริหารไหล่ของเราโดยการใช้ท่านั่งนี่แหละค่ะถ้านั่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำตามอาจารย์ไปนะคะเดี๋ยวสื่อเราจะช่วยเปิดตรงบริเวณที่ตรงช่วงของการที่ฝึกหายใจแยกขาออกก่อนนะคะแยกขาออกก่อนค่ะค่ะเอาคลิปกดเส้นลมปราณนั้นได้แต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงของหลังจากกดขาเสร็จนะคะหลังจากกดขาเสร็จเอาแบบ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะคะถ้านั่งแต่ว่าไม่เอาเส้นขานะคะเลยจากเส้นขาไปคือเราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าตรงที่ว่าพาพี่น้องฝึกที่จะเอาไปทำที่บ้านต่อได้แล้วเราคาดหวังว่าพี่น้องจะทำได้เป็นประจำก็คือเราจะพาบริหารไหล่แล้วก็บริหารข้างตัวของเรานี่แหละรวมทั้งโยคะท่านอนนะคะวันนี้ก็เลยมีเตรียมพื้นที่ให้พี่น้องนั่งเพราะว่าจะได้ทำโยคะท่านอนซึ่งเป็นการจัดกระดูกค่ะก็จะต่อเนื่องกันไปนะคะรู้สึกสบายดีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกดกลางเริ่มกดจากขอบนะครับขอบเดี๋ยวเราจะรัดเอานะคะรัดมาที่เดี๋ยวสื่อเราจะช่วยพาไปถึงตรงนี้กดเส้นขาวันนี้เวลาไม่พอก็เลยยังไม่พาพี่น้องกดเส้นขานะคะจะต่อไปหลังจากกดเส้นขาเสร็จปกติเริ่มจากก่อนนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะแยกขาออกนะคะแยกขาออกแล้วก็เราก็จะบริหารเอวบริหารไหล่นะตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายหายใจเข้าแล้วก็ก้มลงหายใจขาลีก็จะยืดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นก้มเท่าที่เราทำได้นะคะเท่าที่เราทำได้อาจารย์ฝึกมา20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ฝึกมาถึง1วันเลยนะคะเราก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีความยืดหยุ่นตัวซึ่งเป็นเป้าหมายของการออกกำลังกายนะคะจะต้องยืดหยุ่นด้วยกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ไตได้ดีครับพรหายใจขั้นสบายสบายเรารู้สึกสบายดีแล้วเตรียมตัวทำอีกครั้งนึงหายใจเข้า
ผ่อนออกก้มลงไปตึงทั้งที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนรู้สึกยืดที่หลังไหมคะมันจะรู้สึกสบายนะคะการได้ทำท่าก้มเนี่ยพี่น้องเวลาอยู่บ้านนั่งดูทีวีหรือว่าว่างๆอยู่นะคะลองทำท่านี้มันจะตึงที่ขาของเราแล้วก็จะไปยืดที่บริเวณของขาช่วงขากับสะโพกไหมคะครับชิดกันแล้วก็ผีเสื้อขยับปีกผีเสื้อขยับปีกทีนี้ขยับท่านี้ก็ดีนะคะทำให้ยืดที่ข้างอันนี้ก็จะช่วยยืดเส้นลมปราณของไตของตับนะครับของไตของตับของม้ามได้ดีมากนะครับถ้าพอประมาณแล้วหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับเอาคางชิดค่ะก้มลงเท่าที่ได้นะคะเท่าที่ได้จะยืดที่หลังผ่อนแล้วก็พี่เสื้อขยับปีกป้ายการออกกำลังกายนี้จะได้เรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นค่ะตอนนี้ความยืดหยุ่นแล้วก็การเข้าที่เข้าทางนะคะนี่เรามาสร้างความยืดหยุ่นสบายดีแล้วก็เตรียมตัวทำอีกครั้งนึงหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปคางชิดปลายเท้าถ้าที่จะลงไปได้ตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนอาจจะขั้นสบายๆพร้อมกับผีเสื้อขยับปีกปลายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วครับนั่งขัดสมาธินะครับขาขวาทับขาซ้ายต่อไปเราจะมายืดที่ข้างตัวของเราแล้วก็ไหลนะคะเลยสมาธิไปอีกนะครับให้เข่าขวาเกยเข่าซ้ายเท่าที่จะไปได้ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าท่านไหนทำได้เอามาเรียงกันไว้ได้ค่ะเอาเข่าเรามาเรียงกันไว้ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือขวาไปให้สะโพกตึงท่านี้ก็จะดัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมือซ้ายนะครับบริเวณสะโพกบริเวณเอวดัดเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารแล้วก็ถุงน้ำดีแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกได้ดีมากผ่อนหายใจขั้นสบายสบายเตรียมตัวทำอีกครั้งหนึ่งยกมือซ้ายขึ้นมาขัดไว้ที่ขาวคว่ำมือลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือขวาไปให้สะโพกตึงผ่อนหายใจขั้นสบายสบายเรารู้สึกสบายดีแล้วยกมือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็ไขว้หลังขึ้นครับหากันทัดเอามือมาหากันเจอไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหายใจเข้าชดหน้าแอนตัว
ตื่นก็ที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดมือเจอกันไหมคะอาจจะขั้นสบายสบายไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะดันมาเท่าที่ได้บางท่านอาจจะใช้ผ้าเอาผ้ามาดึงก็ได้ตอนนี้ก็จะถ้ามือไม่ถึงนะคะดัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ต้นแขนนะครับแล้วก็จัดสมดุลลมปานด้านหน้ากับด้านหลังของร่างกายได้อย่างดียิ่งถ้าเราทำแล้วรู้สึกเจ็บที่ไหล่แปลว่าเรายังมีความยืดหยุ่นที่ไหล่ไม่ดีนะคะก็ให้ทำในแต่ละบริหารไหล่อีกครั้งใครทำแล้วเอาทำไปหลังป้าซ้ายก่อนนะคะซ้ายค่อยหลังลองหากันเท่าที่ได้หายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายระหว่างทำนี้หายใจการหายใจสบายสบายไปพร้อมกับการทำกายบริหารนี่คือความสัมพันธ์ของใจของเรานะคะให้ใจของเรารู้ตามลมหายใจไปด้วยนะคะไปครับยืนแขนซ้ายมาด้านหน้ามาแต่ไหลไว้ยืนแขนขวามาด้านหน้ากลับไปที่ศอกดึงไปด้านขวาดึงศอกซ้ายไปด้านขวาให้ต้นแขนตึงจัดสมดุลที่ต้นแขนนะครับผ่อนยกแขนซ้ายข้ามศีรษะมามือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านขวาครับดึงข้ามศีรษะไปด้านขวาให้ซี่ข้างตึงจัดสมดุลกระดูกซี่ข้างครับจัดสมดุลกระดูกกล้ามเนื้อซี่ข้างของเราลดมือมาจับที่ข้อดึงลงไปอีกผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปครับเขียนเส้นลมปานม้ามเส้นลมปานม้ามจุดไทยไปนะอยู่กึ่งกลางระหว่างส้นเท้ากับนิ้วโป้งนะครับตรงข้างเท้าตรงอีแปะที่เขาเตะตะกอกันนะครับอะไรว่าจุดไทยไปจุดม้ามหรือว่าเส้นม้ามทุกจุดนะครับก็จะถอนพิษจากม้ามจากตับอ่อนจากมดลูกจากต่อมลูกหมากได้ดีถ้ามีปัญหาอวัยวะเหล่านี้ถ้ากดจุดม้ามหรือกดเส้นม้ามช่วยนะครับก็จะถอนพิษอีกแรงนึงนะครับช่วยถอนพิษได้อีกแรงนึงได้อย่างดีเขียนถ้าที่เรารู้สึกสบายนะและมีพลังที่สุดจากนั้นครับเขียนนะดึงนิ้วให้เข้าที่ครับดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่นะหมุนนิ้วเหมือนคืนเหมือนข้อเท้าเอามือเลื่อนขึ้นมาจับที่ข้อนะคะมือขวานะคะมาจับที่ข้อมือซ้ายมาหมุนต่อไปสลับข้างบ้างนะครับเอาเข่าขวาลงไปข้างล่างบ้างเอาเข่าซ้ายขึ้นมาข้างบนเปลี่ยนข้างการนั่งนะคะที่จะทำได้
ัดกันที่ทำได้ยกมือขวาขึ้นเอามาขัดไว้ที่ข่าวปั้มลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือซ้ายไปให้สะโพกตึงนะผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาไปขัดไว้ที่ข่าวความมือลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามือซ้ายไปให้สะโพกตึงนะผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นนะครับเอาไปไพ่หลังไว้ยกมือซ้ายขึ้นหาการทับที่ด้านหายใจเข้าเคลื่อนหน้าแอนตัวเป็นตัวที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ่ายหลังไปยกมือซ้ายขึ้นหากันทัดที่ได้หายใจเข้าเคลื่อนหน้าแอนตัวเป็นท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยืนแขนขวาไปด้านหน้าเอามาจับไหล่ไว้ยืนมือซ้ายไปข้างหน้าจับศอกไว้ดึงไปด้านซ้ายให้ต้นแขนตึงดึงศอกขวาไปด้านซ้ายให้ต้นแขนตึงผ่อนยกมือขวาข้ามศีรษะมามือซ้ายดึงศอกขวามาด้านซ้ายข้ามศีรษะมาด้านซ้ายสีข้างตึงครดมือมาจับที่คอดึงลงไปอีกผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปนะครับเขี่ยจุดม้ามไถ่ไปครับเขี่ยจุดม้ามไถ่ไปกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับส้นเท้าตรงข้างเท้าตรงที่เขาเตะตะก้อกันนะครับตรงกระดูกข้างเท้าค
แต่ละวันได้หมุนข้อเท้าไหมคะสบายแล้วมีพลังไม่ได้หมุนนะคะแต่ถ้าเราพอมีเวลาที่เรานั่งอยู่แล้วเราก็ทำออกกำลังกายประมาณนี้นะคะค่ะดึงนิ้วให้เข้าที่ครับดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่หมุนนิ้วค่ะหมุนข้อเท้าหรือตรงข้อเท้านี้เป็นส่วนที่กระดูกของเราเนี่ยจะมาต่อกันเยอะที่สุดนะคะคือกระดูกหลายชิ้นที่สุดอยู่บริเวณนี้แหละตั้งแต่ข้อเท้ามาจนถึงนิ้วต่างๆเราก็จะมีข้อต่างๆเห็นไหมคะอยู่ที่เท้านะคะมันก็จะมีพลังการไหลเวียนหรือว่าปราณของเราเนี่ยมันจะตกลุ่มตกร่องอยู่บริเวณนั้นเยอะแล้วก็มาออกกำลังกายบริเวณนั้นนะคะทีนี้เชิญพี่น้องนั่งสบายๆกันนะคะเพราะว่าชั่วโมงออกกำลังกายแล้วหมดเวลาแล้วพี่นกมันอยู่ตรงไม่อยู่ตรงนั้นนะคะค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของการออกกำลังกายเดี๋ยวเราเหลือเวลาอยู่3นาทีจะพาพี่น้องทวนการออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้คือบริหารบริเวณไหล่ของเราแล้วก็ข้างตัวของเรานะคะโดยที่เรามีท่าสำคัญนี้อยู่3ท่าเริ่มจากที่เราพี่น้องทำตามไปก็ได้ค่ะเพื่อที่จะทวนว่าถ้าเรากลับไปบ้านเราจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือแยกขาออกมาแล้วก็ก้มลงใช่ไหมคะก้มลงนี้เพื่อที่จะดูความยืดหยุ่นตัวของเราเอวของเราเนี่ยมันจะก้มได้มากน้อยแค่ไหนนี่อยู่ตามความยืดหยุ่นตัวของแต่ละท่านไม่ฝืนนะคะคือทำให้ตึงมากที่สุดเท่าที่เราทนไหวนี่คือการเช็คตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการบริหารถ้าเรายืดไปทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไปทุกวันนอกจากว่าตรงต้นขาเราด้วยนะคะแล้วก็ตรงหลังเราด้วยแล้วจากนั้นก็จะเป็นท่าที่ผีเสื้อขยับปีกใช่ไหมคะผีเสื้อขยับปีกคือเอาเท้ามาแตะกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับเข่าเราไปท่านี้สบายไหมคะสบายนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นของต้นขาของเราเนี่ยค่ะมากยิ่งขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเราก็จะมีการยืดที่หลังด้วยโดยการก้มลงมาเอาคางมาหาเท้าลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตอนแรกมันอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ต่อไปจะได้มากขึ้นตามการที่เราทำเป็นประจำเนี่ยจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้เรานะคะนี่คือท่าที่2ใช่ไหมคะส่วนท่าที่3หลังจากนั้นเอา2ท่านี้เป็นท่าเตรียมท่าเริ่มต้นจากนั้นอาจารย์ก็จะพาเรานั่งขัดสมาธิแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนเข่าให้มาตรงกันลองทำต่อดูนะคะพอเลื่อนเข่าให้มาตรงกันใช่ไหมคะนี่พอเรานั่งท่านี้แล้วจากนั้นจะมีท่าสำคัญอยู่3ท่าท่าที่1คือเอามือตรงกันข้ามกับเข่าที่เราเข่าไหนอยู่ข้างบนนี่เอามือตรงกันข้ามมาแล้วก็มาขัดไว้แล้วก็มองตามมือไปนะคะมองตามมืออย่างเราทำเท้าขวาอยู่ข้างบนนี้ก็คือยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เอามาขัดไว้แล้วก็มองตามมือขวาไปตัวนี้นี่จะยืดที่ไหนคะลองทำความรู้สึกตามไปดูข้างตัวเรานะคะข้างตัวเราแล้วก็ยืดข้างตัวแล้วก็ไหล่ด้วยนะคะไหล่ด้วยค่ะนี่คือท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองนี่คือเอามือยังมืออยู่ที่มือซ้ายอยู่ยังอยู่ที่มือซ้ายมือซ้ายนี่ถ้าเราเท้าขวาอยู่ข้างบนนี้มือซ้ายจะทำกิจกรรมต่อไปนี้เริ่มเป็นจุดเริ่มนะคะจากนั้นเราก็จะยกมือขึ้นแล้วก็ไพ่มาข้างหลังเอามือเริ่มที่มือซ้ายก่อนมาข้างหลังแล้วก็เอามือขวามาจับมือซ้ายไว้นี่ดึงเข้าหาดึงกันนะคะดึงกันแต่ว่าเราก็จะยืดตัวเราขึ้นไปด้วยนะคะยืดตัวเราขึ้นด้วยน่าจะแหงนขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเราจะมายืดหลังยืดหลังกระดูกสันหลังของเราค่ะมันก็จะได้การยืดหยุ่นที่ต้นแขนและก็ที่หลังนะคะที่หลังนี่คือท่าที่สอง
ท่าที่สองส่วนท่าที่สามยังยืนอยู่ที่มือซ้ายก็คือเราก็ยื่นมือซ้ายไปข้างหน้าแล้วก็เอามาจับไหล่ไว้แล้วก็เอามือขวามาดันที่ข้อศอกซ้ายเนี่ยค่ะดันมาทางไหนดันมาทางขวาเพื่อที่จะให้มันมีการดึงกันใช่ไหมคะดึงกันมันจะยืดหยุ่นที่ไหล่ที่หลังแล้วก็ที่ข้างตัวด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายพอเราทำเท่านี้ยังไม่พอเราจะเอามือเราเลื่อนขึ้นไปตอนนี้เราดึงอยู่ด้านหน้าแล้วเราจะไปดึงอยู่ด้านหลังนะคะดึงอยู่ด้านหลังแล้วก็เอามือเราเลยศีรษะไปแล้วก็ไปดึงข้อศอกเหมือนเดิมนะคะแต่ดึงอยู่ด้านหลังศีรษะดึงไปก็จะได้ความยืดหยุ่นที่ไหล่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ข้างตัวเรานะคะดึงยืดไปก่อนจากนั้นเราจึงเลื่อนมือเรามาจับที่ข้อมือตอนแรกจับที่ศอกใช่ไหมคะดังนั้นเอามาจับที่ข้อมือแล้วก็ดึงลงไปอีกนะคะมันจะดึงไปได้อีกค่ะโอเคพอได้ไหมคะนั่นแหละได้3ท่าแล้วได้3ท่าระหว่างที่นั่งนี้พอจำได้ไหมคะพอจำได้1คือยกมือซ้ายขึ้นไขว้มาแล้วก็มองตามมือขวาไป2คือยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วไขว้ไปข้างหลังแล้วก็เอามือขวามาจับกันที่ข้างหลังนะคะท่าที่3คือยื่นมือซ้ายมาข้างหน้ามาจับไหล่ไว้แล้วก็เอามือขวาเนี่ยมาดึงข้อศอกดึงไปทางขวานะคะเสร็จแล้วก็ดึงไอ้ตัวนี้ดึงอยู่หน้าด้านหน้าเสร็จแล้วก็เอาไปดึงด้านหลังก็อ้อมศีรษะไปแล้วก็เอามือขวานี่แหละดึงไปด้านหลังยังดึงเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ค่อยเลื่อนมือที่ข้อศอกมาจับที่ข้อแล้วก็ดึงลงไปอีกข้างตัวเราก็จะยืดนี่แต่ละวันเราไม่ได้ทำแบบนี้ก็จะได้ครบแล้วจากนั้นก็มาเขี่ยที่ไถ่ไผ่ไถ่ไผ่เป็นจุดระบายพิษจากม้ามของเรานะคะม้ามนี่เป็นจุดทำจุดที่ระบายของเสียออกจากร่างกายของเราค่ะแล้วเราก็มาม้วนพอเราทำจากนั้นเราก็มาดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่มาดูแลเท้าเราหน่อยนะคะดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่มาหมุนที่ปลายนิ้วก่อนหมุนที่นิ้วก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลื่อนมาหมุนที่ข้อนะคะได้ดูเท้าด้วยบางท่านไม่ได้ดูแลเท้าดูแลเท้าของเราด้วยเนี่ยเราจะพาดูแลเท้าทั้งแช่มือแช่เท้าทั้งได้บริหารเท้าในแต่ละวันนะคะบริหารเท้าในแต่ละวันโอเคไหมคะโอเคพอจะจำได้นะคะเอาไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านของเราจะได้ออกกำลังกายได้ต่อเนื่องด้วยความที่เวลาเรามีไม่เยอะเราก็เลยพาพี่น้องทำทีละส่วนไปนะคะเมื่อวานนี้ได้ส่วนของกดจุดลมปราณวันนี้ได้ฝึกลมหายใจและก็ได้การบริหารไหล่นะคะการบริหารไหล่บริหารท่านั่งแล้วพรุ่งนี้จะพาพี่น้องฝึกการโยคะท่านอนพอเสร็จจากท่านี้แล้วจากนั้นจะเป็นเตรียมนอนนะคะแล้วก็นอนแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้โยคะท่านอนคือการจัดกระดูกด้วยตนเองเคยได้ยินว่าหมอจัดกระดูกไคโรแพคติกเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินไหมคะเราต้องไปให้หมอจัดให้ก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้ทำได้บ่อยๆแต่ว่าถ้าเราฝึกทำเองเนี่ยค่ะเราจะทำได้ทุกวันแล้วร่างกายเรามันมีเคลื่อนไปทีละนิดอย่างเงี้ยเราจัดคืนทุกวันมันก็จะได้ไม่เคลื่อนออกจากที่นะคะเป้าหมายของการออกกำลังกายมีอยู่4อย่างอย่างที่1คือข้อที่1คือทำให้แข็งแรงประการที่2เนี่ยทำให้ยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วประการที่3คือมีความเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทของเราเนี่ยค่ะแล้วก็อันดับ4นะคะประการที่4คือมีการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นค่ะนี่เป็นเป้าหมายของการออกกำลังกายนี่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้ครบทุกอย่างเลยมัดชิ่งนี้ได้ความแข็งแรงไหมคะ
มัชชิ่งแข็งแรงขึ้นนะคะจริงๆมันก็จะได้หลายอย่างแต่เราเอาเด่นๆได้ทุกอย่างแหละร่วมกันถ้าเรากดจุดลมปราณนี้จะเป็นการระบายพิษออกจากร่างกายด้วยพอเราโยคะอย่างโยคะเนี่ยก็ได้ความยืดหยุ่นนะคะได้ความยืดหยุ่นได้การเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางคือจัดกระดูกเข้าที่เมื่อกี้เราก็ได้จัดไหล่เราเข้าที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้เรื่องของการบริหารปอดได้เรื่องของการบริหารทำให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นนะคะนี่เป็นเป้าหมายของการออกกำลังกายไม่ใช่ได้ความแข็งแรงอย่างเดียวนะคะมันยังจะต้องยืดหยุ่นด้วยมันยังจะต้องเข้าที่เข้าทางถ้ามันไม่อยู่ที่อยู่ทางก็ป่วยได้นะคะแล้วก็ยังทำให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงของการออกกำลังกายเราให้เวลาประมาณเท่านี้ก่อนค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวเราต่อ